ู่โรงเรียนเมืองคุงพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วจ้าสำหรับบทเพลงแรกของพวกเราขอนำเสนอบทเพลงที่ตรงตามคำสอนของพ่อหลวงที่พระองค์ทรงอยากให้เราคนไทยทุกคนรักและห่วงแหนผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษที่ได้สอนเลี้ยงเราให้เติบโตมาจนถึงวันนี้และข่าวประเสริฐทั้งหมดต้องกล่าวขอถ่ายทอดผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าI'm not afraid.
แต่ตอนการประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยขาดพระเจ้าอยู่หัวเช่นเช่นกว่า60ปีที่ผ่านมาที่รอยพระบาทของพ่อได้ประทับไว้บนผืนแผ่นดินไทยทุกผลแห่งไม่เว้นแม้ดินแดนสุราษฎร์ธานีอันห่างไกลที่ไม่เคยมีใครย่างกรานมาถึงอย่างเหนือของพ่อที่ตกต้องลงทั่วทั้งแผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจอันเหนือยากซึ่งพ่อและได้ตรัสตรำมายาวนานจนเกิดเป็นโครงการส่วนพระองค์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการได้พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและน้ำจนมาถึงวันนี้วันที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งสำคัญเราคนไทยต่างมองหาความหวังเพื่อที่จะนำพาชีวิตก้าวพ้นผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดมนแต่พวกเราอยากให้คนไทยทุกคนเชื่อมั่นในการทำความดีถึงแม้สิ่งดีๆที่พวกเราทำนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งของสังคมก็ตามแต่ล้วนแล้วเกิดจากแรงบันดาลใจหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือแรงศรัทธาที่พวกเรามีต่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระผมเชื่อว่าบ้านเมืองของเราจะร่มเย็นสงบสุขและมั่นคงเสมอไปหากเราคนไทยทุกคนยึดมั่นในคำสอนของพ่อพระผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน